มันเกิดอะไรขึ้นรวิผู้การสั่งให้ผมยิงท่านผมไม่ยอมยิงผู้การก็เลยเป็นคนเหนี่ยวไกและยิงตัวเองครับฉันจะรายงานให้ท่านทราบว่าฉันเองเป็นคนมอบหมายให้เธอปฏิบัติภารกิจลับนี้ที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อจะมาลาคุณผมต้องหนีไปซ่อนตัวจนกว่าความจริงจะเปิดเผยว่าผมไม่ใช่พวกผู้ก่อการร้ายคนไข้เกล็ดเลือดต่ำมากแต่ปัญหาคือตอนนี้ทางโรงพยาบาลขาดเกล็ดเลือดกรุ๊ปเดียวกับหมวดตัดสินและเป็นกรุ๊ปที่หายากด้วยครับเอาเลือดของดิฉันไปได้เลยไม่ได้นะนภาทำไมฉันถึงให้เลือดตัดสินไม่ได้ละอ่อนเธอกับตัดสินเลือดคนละกรุ๊ปกันยังไงก็แล้วแต่เธอต้องยอมรับความจริงว่าเธอไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของเขาตอนนี้สถานการณ์เริ่มแย่ลงไปทุกทีแล้วนะครับจริงๆก็มีคนขอแสดงความจำนงเพื่อขอบริจาคเลือดให้คุณสัตว์สินตลอดแต่ไม่มีใครมีกรุ๊ปเลือดเหมือนคุณสัตว์สินเลยครับเอาเลือดดิฉันได้ไหมคะดิฉันอยากบริจาคเลือดให้คุณสัตว์สินค่ะมันเอาเลือดมาให้สัตว์สินฉันกลัวว่าจะทำให้สัตว์สินยิ่งผูกพันกับมันแต่ลำเผากำลังจะช่วยชีวิตของสัตว์สินอยู่นะน่าประหลาดใจมากเลยนะที่เลือดของลำเผากรุ๊ปเดียวกับของสัตว์สินนอนหลับตาค้นหาว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครคนนั้นเพื่อทำตามฝันหรือฉันเกิดมาแค่หายใจจะเป็นภาระหรือประโยชน์เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อพื้นแผ่นดินที่คลุมร่างกายในใจฉันมันต่อลำเผาให้เลือดสัตว์สินเรียบร้อยดีใช่ไหมคะใช่น่าประหลาดใจมากเลยนะที่เลือดของลำเผากรุ๊ปเดียวกับของสัตว์สินค่อยโล่งอกหน่อยนินทภาก็เครียดมากโวยวายจะให้เลือดสัตว์สินให้ได้จนฉันต้องยอมตรวจเลือดให้แล้วผลเลือดเป็นไงค่าเลือดยังคงจางเกล็ดเลือดยังไม่ขึ้นทั้งที่ให้วิตามินบำรุงไปตั้งสารพัดอย่างทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะคุณหญิงอ่อนก็คงเพราะว่าเครียดแล้วก็อ่อนเพลียสะสมนะคะนี่ก็ไล่ให้กลับไปพักนะคะยังไงคุณชายช่วยเตือนหน่อยนะคะว่าให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็อย่าเพิ่งกดดันตัวเองถ้าหากว่าเขาพร้อมจะให้เลือดสัตว์สินเมื่อไหร่ฉันต้องบอกเขาอยู่แล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณลำเผาค่ะงั้นดิฉันขอลาเลยนะคะคุณอาลำเผาคะหมอสวัสดีค่ะคุณอามาเยี่ยมพี่สัตว์สินเหรอคะค่ะงั้นน้าขอตัวกลับก่อนนะคะคุณลำเผามาบริจาคเลือดให้คุณสาสินเธอเป็นเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟพอดีหรอคะแต่ยังไงเราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เรายังต้องมีเกล็ดเลือดสำรองไว้อีกถ้ามีอะไรฉุกเฉินนี่เป็นเอกสารของคนไข้เมื่อเช้านะฝากให้คุณหมอสมยศด้วยเดี๋ยวท่านจะเอาไปให้คุณหมออิงออนเองจ้ะงั้นเดี๋ยวฝากของไปไว้ในห้องคุณหมออิงออนด้วยนะได้จ้ะอาจารย์คะมีอะไรเหรอจะไม่ลองเช็คผลเลือดของคุณป้านภาดูบ้างหรอคะคือตอนนี้คุณแม่อยู่ในห้องผ่าตัดท่านคงไม่มีเวลากลับมาดูหรอกค่ะ
ผื่อว่าร่างกายของคุณป้านภาจะแข็งแรงขึ้นแล้วแต่มันผิดมารยาทนะคุณแม่คงไม่ว่าหรอกค่ะถ้ามันจะเป็นการช่วยชีวิตพี่สาสิทได้งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวค่ะคุณหมอคะนี่ค่ะก็ได้อาจารย์จะช่วยดูให้บางทีคุณภาอาจจะให้เลือดช่วยคุณสาสิทธิ์ได้ขอบคุณค่ะหน้าสัตสินดูมีสีเลือดขึ้นเยอะเลยนะครับไข้ของคุณสัตสินลดลงแล้วแต่เราต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะเกล็ดเลือดของคนไข้จะตกลงอีกตอนที่ไข้ลดยังไงคุณชายต้องปิดประกาศขอรับบริจาคต่อไปอีกสักหน่อยนะครับเพราะเราต้องมีเลือดสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่ถึงตอนนั้นคุณภาคงแข็งแรงพอที่จะให้เลือดสัตสินได้แล้วแหละครับยังไงคุณภาก็ให้เลือดคุณสัตสินไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะครับคุณภาเป็นไรเหรอครับเลือดคุณภากับคุณสัตสินมันคนละกบกันนะครับผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าคุณสัตสินไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของคุณภากับคุณชายคุณชายเองก็คงไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้แต่หมอต้องขอโทษด้วยนะครับที่หมอต้องรู้ความจริงทุกอย่างถึงจะรักษาได้ตรงจุด
ยังไงคุณภาก็ให้เลือดคุณศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หรอกครับเลือดคุณภากับคุณศักดิ์สิทธิ์มันคนละกรุ๊ปกันนะครับผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าคุณศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของคุณภากับคุณชายใครอยู่กับศักดิ์สินคะนี่งั้นฉันไปอยู่กับลูกเองศักดิ์สินเป็นใครคุณชายพูดอะไรคะดิฉันไม่เข้าใจศักดิ์สินไม่ใช่ลูกผมเขาเป็นลูกใครเลือดของศักดิ์สิทธิ์กรุ๊ปโอเนกาทีฟของผมบีสูตรของคุณกรุ๊ปเอบีมันเป็นไปได้ยังไงศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกใครบอกผมมาคุณนภาบอกมาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นลูกของเราลูกที่เรารักยิ่งกว่าชีวิตไงคะคุณภาคุณบอกความจริงผมมาศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกคุณกับใครพ่อเขาเป็นใครคุณไปท้องใครมาฮะถึงได้เอาเด็กในท้องมายัดเยียดว่าเป็นทายาทของนวพงศ์หยุดเดี๋ยวนี้นะคะคุณชายอย่ามาดูถูกดิฉันแบบนี้นะสิ่งที่คุณทำมันเลวร้ายสมควรที่ผมจะดูถูกอยู่แล้วดิฉันไม่ได้ฝ่ายต่ำอย่างที่คุณชายกล่าวหาแล้วดิฉันก็ไม่เคยทำอะไรผิดทำนองคลองธรรมด้วยถ้างั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกใครคุณถึงมายัดเยียดให้ผมตอบผมมาเดี๋ยวนี้หรือคุณจะให้ผมโทรหาทางนั้นมาทำเรื่องการหย่าของเราศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกของลำเผาค่ะลูกลำเผาหมายความว่ายังไงลูกเราตายตอนคลอดค่ะสายสะดือพันคอเขาไม่หายใจแล้วตอนคลอดออกมาดูแล้วแต่บังเอิญว่าคืนนั้นลำเผาคลอดลูกแฝดดิฉันก็เลยบังคับเอาลูกมันมาคนหนึ่งคุณชายไม่ดีใจหรอคะที่คุณชายกับหม่อมแม่ได้มีหลานชายมีลูกชายไว้สืบราชสกุลนวพงศ์ไงคะคุณบ้าไปแล้วหรือไงคุณไปเอาลูกของคนอื่นมาหลอกผมว่าเขามีสายเลือดของนวพงศ์20กว่าปีกูทำได้ยังไงแล้วจะให้ดิฉันทำยังไงล่ะคะดิฉันถูกบีบบังคับให้ต้องทำหน้าที่สะใภ้นวพงศ์ผู้เพียบพร้อมต้องมีลูกชายเพื่อเป็นทายาทสืบราชสกุลไม่อย่างนั้นก็จะโดนแฉหัวไปจากวังแล้วในเมื่อทุกอย่างมันก็ดำเนินมาด้วยดีตลอด20กว่าปีแล้วคุณชายก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ใช่หรอคะอ
จะไปถึงที่นี่ทนเห็นหน้าคนที่เลวร้ายอย่างคุณไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณไม่มีความรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปเลยทำไมดิฉันต้องรู้สึกผิดคะการให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดสำหรับศาสินมันผิดตรงไหนศาสินเป็นลูกของดิฉันดิฉันเลี้ยงเขามากับมือนมที่ศาสินกินก็เป็นน้ำนมจากอกของดิฉันศาสินเป็นลูกของดิฉันค่ะคุณพะคุณพูดอะไรออกมาคุณคิดแบบนี้ได้ยังไงคุณเองเป็นคนแย่งลูกของเขามาแท้ๆกีดกันเขาสารพัดไล่เขาออกจากบ้านนี้อีกคุณไม่มีความละอายเลยหรือไงทำไมดิฉันต้องอายคนอย่างนางลำเพามันไม่มีปัญญาเลี้ยงศาสินได้ดีเท่าดิฉันหรอกผู้ชายดูลูกมันสิคะดูตอนนี้รวิทย์กลายเป็นจอนขายชาติให้คนเขาตามล่าทั้งบ้านทั้งเมืองผมเพิ่งรู้ว่าผมแต่งงานอยู่กินกับคนบ้ามาเกือบ30ปีคืนศักดิ์ศรีให้ลำเผาซะไม่ดิฉันไม่คืนศักดิ์ศรีให้นางนั่นถ้าคุณไม่ทำผมนี่แหละจะเป็นคนคืนศักดิ์ศรีให้ลำเผาเองไม่นะคะผู้ชายผู้ชายดิฉันไม่ยอมเด็ดขาดดิฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาพรากศักดิ์ศรีไปจากดิฉันแน่นอนพอกันทีผมจะหย่ากับคุณที่เร็วที่สุดชายเป็นยังไงบ้างออนอาการไม่ค่อยดีเลยมีเลือดออกในสมองกระดูกสันหลังก็หักนี่ยังไม่รู้สึกตัวเลยอ่ะหมายความว่าอาการคุณชายยังไม่พ้นขีดอันตรายใช่ไหมใช่จ้ะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปล่ะก็ต้องผ่าตัดเอาก้อนเลือดที่สมองออกแล้วก็ต้องผ่ากระดูกสันหลังที่ไปกดทับเส้นประสาทแต่ไม่รับรองนะว่าคุณชายจะกลับมาพูดแล้วก็เดินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่านภาอย่าเพิ่งกังวลใจไปมากเลยฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดฉันไม่ได้กังวลว่าคุณชายจะไม่หายฉันกลัวว่าเขาจะหายต่างหากนภานี่พูดอะไรออกมาคุณชายรู้แล้วว่าศักดิ์สินเป็นลูกนางลำเผาแล้วคุณชายก็บังคับให้ฉันคืนศักดิ์สินให้มันเธอก็รู้ว่าฉันจะไม่มีวันยอมเสียศักดิ์สินไป
พราะศักดิ์สินเป็นลูกของฉันเธอเข้าใจฉันใช่ไหมออกศักดิ์สินเป็นลูกฉันแล้วฉันจะยอมให้คุณชายเอาลูกฉันไปยกให้นางลำเผาได้ยังไงเธอไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณชายใช่ไหมตั้งใจสิเพราะคุณชายบอกว่าจะหย่ากับฉันเขาทนมองหน้าฉันอีกต่อไปไม่ได้แล้วฉันก็เลยผลักเขาแล้วยืนดูเขาค่อยๆกลิ้งตกบันไดลงมาเป็นโชคดีของฉันจริงๆเองแน่ใจเหรอว่าจะไปหาคุณชายที่โรงพยาบาลน่ะแน่ใจจ้ะพี่ยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปเนี่ยรวิทย์ก็จะยิ่งตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเท่านั้นข้าก็ไม่เข้าใจเลยทำไมคุณชายถึงได้ชักช้าไม่ช่วยเอวิทย์สักทีอ่ะแค่นั้นแหละจ้ะที่ฉันอยากจะไปถามเฮ้ยเดี๋ยวๆเราเองไม่กลัวว่าเราต้องไปเจอไอ้นางยักษ์ขมูขี่นั่นเหรอไม่กลัวหรอกจ้ะจากนี้ไปเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันกลัวได้อีกแล้วแล้วถ้าเกิดคุณนภายังจะมาวุ่นวายอีกฉันก็พร้อมที่จะบอกทุกคนว่าความจริงมันคืออะไรถ้าเองเข้มแข็งอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ฉันก็จะทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นนะจ๊ะพีเป็นกรรมที่
คุณชายจะพรากสัตว์สินไปจากดิฉันยังไงล่ะคะแต่คุณชายไม่ต้องกังวลนะคะไหนๆเราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีถึงแม้คุณชายจะไม่เคยมีความรักให้ดิฉันเลยแต่ดิฉันก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคุณชายในฐานะภรรยาอย่างดีที่สุดจริงไหมดิฉันตั้งใจมาหาคุณชายแล้วก็เลยมาดูคุณศาสินด้วยค่ะมาดูทำไมมีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาดูศาสินจำเป็นสิคะเพราะว่าเขาคือลูกของดิฉันใส่หัวไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามาพูดจาอะไรเหลวไหลแถวนี้ลูกของแกก็คือผู้ก่อการร้ายที่ทางการกำลังตามล่าตัวอยู่ต่างหากไม่จริงรวิทย์ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายคุณชายกิติบดินทร์ยืนยันได้คุณชายจะช่วยแก้ข้อกล่าวหาให้รวิทย์ตอนนี้คุณชายช่วยอะไรตัวเองยังไม่ได้เลยแปลว่าอะไรคะคุณชายของแกตกบันไดเลือดคั่งในสมองกระดูกสันหลังหักนอนโคม่าอยู่ในห้องไอซีคุณพยาบาลคะคุณชายกิติบดินทร์อยู่ในนั้นจริงๆเหรอคะใช่ค่ะงั้นเราขอเข้าไปเยี่ยมได้ไหมคะเรามีเรื่องด่วนจริงๆค่ะคงไม่ได้หรอกค่ะอนุญาตให้เยี่ยมได้เฉพาะญาติเท่านั้นค่ะลำเผาคุณหญิงออนเกิดอะไรขึ้นกับคุณชายเหรอคะคุณชายตกบันไดที่วังนวพงศ์หัวฟาดพื้นตอนนี้ยังโคม่าอยู่เลยแล้วคุณชายจะฟื้นขึ้นมาไหมคะหมอก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะแต่คุณชายอาการหนักมากThank you.
ักสินเป็นยังไงบ้างคะพี่ยังปวดหัวอยู่หรือเปล่านิดหน่อยจ้ะแต่ไม่มากนี่พี่เป็นอะไรไปอ้อมพี่ศักดิ์สินเป็นไข้เลือดออกค่ะนี่พี่นอนโรงพยาบาลมา4วันแล้วนะคะ4วันนี่พี่ไม่รู้สึกตัวเป็นนานขนาดนี้เลยนะเนี่ยพี่ศักดิ์สินอย่าเพิ่งลุกค่ะพี่อาจจะได้รับเชื้อไข้เลือดออกตั้งแต่ตอนที่เฮลิคอปเตอร์ตกในป่าแล้วพี่ก็ยังได้รับบาดเจ็บมาอีกร่างกายพี่ก็เลยอ่อนแอกว่าปกติตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงพี่มากเลยนะคะโดยเฉพาะคุณป้านภาพี่ศักดิ์สินตอนที่พี่เข้าไปอยู่ในค่ายพี่ได้เจอกับนี่คุณพ่อพี่อยู่ไหนพี่มีเรื่องจะคุยกับท่านตอนนี้พี่ควรจะพักผ่อนให้มากๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งคุยเยอะเดี๋ยวจะเหนื่อยรอให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปคุยกับท่านเชื่ออ้อมนะคะฉันที่มันยังคิดถึงเธอย้อนหรือหยุดเวลามีไว้ทุกอย่างไม่ควรหมุนไปแต่ฉันก็ยังจะฝืนทำอาจดูเหมือนฉันเป็นคนแข็งแรงแต่หัวใจมันอ่อนแอสิ่งเดียวเท่านั้นที่ใจฉันแค่คือฉันจะต้องมีเธออะไรก็ทำให้ฉันเปลี่ยนใจไม่ได้เธอผิดแค่ไหนหัวใจมันบอกฉันเรื่องที่ถูกคือต้องรักเธออะไรนะคุณชายกิติบดินทร์ประสบอุบัติเหตุงั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานเย็นครับท่านเห็นว่าตกบันไดแล้วหัวฟาดพื้นสลบไปตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับแล้วท่านเป็นอะไรมากไหมผมก็ยังไม่ทราบเป็นอะไรดีเลยครับงั้นบ่ายนี้ผมจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วที่นัดจะคุยธุระสำคัญกับผมเมื่อเช้านี้ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรท่าทางคุณชายดูจะร้อนใจมากเลยนะครับแสดงว่าต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่ๆแต่มันเรื่องอะไรล่ะเอ้าคุณพรณีมาพอดีได้ฟังข่าวดีเลยนะคะคะคุณศาสินน่ะรู้สึกตัวแล้วนะคะจริงเหรอคะจริงค่ะดีใจจังเลยนี่นี่ซื้อขนมมาฝากคุณพยาบาลค่ะตอบแทนที่คุณพยาบาลเนี่ยดูแลพี่ศศินเป็นอย่างดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะข้างล่างเขาบอกว่าห้องผู้ป่วยศศินอยู่ห้อง305ทางไหนแล้วเนี่ยมันก็อยู่ข้างๆห้อง303อ่ะแม่เอ้ย
เดี๋ยวค่ะพวกคุณจะไปไหนกันคะอ๋อพวกเราจะมาเยี่ยมหมวดตัดสินครับพวกเรามาจากตาคลีกันจ้าตอนที่ผู้หมวดอยู่ที่นู่นน่ะฉันเป็นคนทำปิ่นโตให้แกทุกวันเลยแกเป็นคนดีนะเนี่ยพอรู้ว่าแกบาดเจ็บต้องให้เลือดพวกเราก็เลยยกขยโยกันมาบริจาคฉันเป็นคู่มั่นของพี่ตัดสินค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มีน้ำใจมาเยี่ยมพี่ตัดสินในวันนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอยังให้เฝ้าระวังอาการติดเชื้อของพี่ตัดสินนะคะฉันคงให้พวกคุณเยี่ยมไม่ได้แต่เดี๋ยวฉันบอกให้นะคะว่าพวกคุณมาเยี่ยมให้เราผัดกันเข้าไปทีละคนก็ได้ให้เราเห็นหน้าผู้หมวดสักนิดก็ยังดีไม่ได้ค่ะแม่ถ้าเขาไม่ให้เยี่ยมเราก็กลับกันเถอะจ้ะไว้รอผู้หมวดอาการดีกว่านี้แล้วเราค่อยกลับมาใหม่งั้นฉันฝากของเยี่ยมเข้าไปให้ผู้หมวดหน่อยได้ไหมจ๊ะมือไม่ว่างไปวางไว้บนเก้าอี้จ้ะมีอะไรเหรอจ้าหนูดีคุณนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากนักดีครับนี่มากันยังไงล่ะครับเหมารถมาจ้ะพวกเราที่จะเคลียร์คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงผู้หมวดมากนี่เขาฝากพวกผลไม้ขนมข้าวต้มมาเต็มเลยขอบคุณมากนะครับทิปเอาขนมมาให้ผู้หมวดสินี่จ้ะเธอสบายดีเหรอสบายดีจ้ะผู้หมวดต้องรีบหายเร็วๆนะจ๊ะคุณอาคะทำไมถึงให้พวกชาวบ้านมาเยี่ยมพี่ศศินแบบนี้ล่ะคะเอาเชื้อโรคมาติดพี่ศศินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื้อตัวก็ดูสกปรกอาบน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ยพวกเขาก็เป็นห่วงศศินเหมือนกันเวลาเรารักห่วงใครเราจะระวังไม่ทำให้คนที่เรารักเดือดร้อนอยู่แล้วหนูนี่ก็เห็นว่าก่อนเข้าห้องพวกเขาก็ไปล้างไม้ล้างมือกันทุกคนโดยไม่ต้องเตือนหนูน่าจะขอบคุณพวกเขาด้วยซ้ำที่เหมารถกันเข้ามาเพื่อบริจาคเลือดให้ศศินคุณนายครับคุณนายครับขออนุญาตครับเมื่อกี้ผมแวะเข้าห้องน้ำล้างมือผมได้ยินคุณพยาบาลเขาคุยกันว่าท่านนายพลกิตติบดินทร์ประสบอุบัติเหตุเหรอครับผมขออนุญาตไปเยี่ยมท่านหน่อยได้ไหมครับคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเหรอครับคุณแม่คุณพ่อเป็นอะไรทำไมไม่มีใครบอกผมคุณพ่อต้องผ่าตัดเพราะเลือดข้างในสมองตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวแล้วกระดูกสันหลังล่ะครับจะมีทางรักษาหรือเปล่าแล้วคุณพ่อจะเดินได้ไหมครับหมอตอนนี้ก็ต้องรักษาตามอาการไปก่อนแต่ศศินไม่ต้องกังวลนะยังไงอาก็ต้องรักษาคุณพ่ออย่างดีที่สุดแล้วคุณพ่อตก
บันไดลงมาได้ยังไงครับคุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแม่เพิ่งเดินออกจากห้องพระแล้วก็ได้ยินเสียงคุณพ่อร้องแม่เลยรีบวิ่งไปดูก็เห็นคุณพ่อตกบันไดลงไปแล้วบางทีอาจเป็นเพราะความเครียดก็ได้ที่ทำให้คุณพ่อวูบไปตอนลงบันไดคุณอาเดี๋ยวนี้ช่วยเองจ้ะคุณนายครับอีกนานไหมครับที่ผู้หมวดจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับก็คงอีกหลายวันเลยเหรอจ้ะมีอะไรหรอคือพวกเราปรึกษากันแล้วครับว่าตอนนี้ท่านนายพลก็เจ็บหนักผมกับนวลเป็นห่วงคุณนายกลัวคุณนายจะเหนื่อยครับก็เลยอยากจะให้ลูกสาวมาอยู่กับคุณนายเพื่อรับใช้คุณนายครับก็ดีเหมือนกันนะเด็กคนนี้ท่าทางคล่องแคล่วตอนนี้ฉันต้องดูทั้งคุณชายทั้งคุณสัตว์สิงหนักอยู่เหมือนกันแต่คุณอาคะนี่ก็ช่วยดูแลพี่สัตว์สิงอยู่แล้วนี่คะแต่มีเด็กมาอยู่ด้วยได้ช่วยหยิบจับอะไรบ้างมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอขอบใจมากนะจ้าจ๋าที่มีน้ำใจคุณครับแม่ครับผมอยากพักกลับห้องกันเถอะครับจ้ะเดี๋ยวช่วยท่านดูคุณนายท่านดูโอ้ข่าวใหญ่เลยนะเนี่ยป้ามาดูที่เร็วมาเร็วโอ้โหเสียงดังเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนในรูปเนี่ยมันทำไมเป็นทหารนะสิเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยเนี่ยโอ้จริงๆๆๆโหเสียดายอ่ะคนจริงๆโอ้ยเฮียดูดิหน้าตาก็ดีนะเนี่ยไม่น่าเป็นพวกทรยศชาติเลยอ่ะหุ่ยมันพวกของการล้างเลือดเขิมน่ะอันนี้ประกาศจับอดีตนักเรียนตัวเองเป็นทหารแท้ๆทำไมไปเข้าผู้ก่อการร้ายใช่ไอ้พวกขายชาติมันนาคุณยังหนีไกลเนี่ยเป็นถึงทหารนะจะได้นะจะได้จริงๆเลยอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ข้าวต้มหน่อยนะคะพี่สศินน่ากินน่ากินมีตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะคะผู้หมวดคะหนังสือพิมพ์มาแล้วค่ะนี่พี่สศินคะหนังสือพิมพ์ค่ะนี่เพื่อนพี่สศินไม่ใช่เหรอคะเขาเรียนจบพร้อมพี่สศินนี่จำหน้าเขาได้นี่เขาเป็นคนไม่ดีเหรอคะแย่จัง
เกิดเรื่องใหญ่เลยวิทย์มีอะไรหรอครับพี่ผมข่าวดีใช่ไหมครับคุณชายคุยกับท่านผู้บัญชาการเรื่องของผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่อะแม่เขาโทรเลขมาบอกว่าคุณชายตกบันไดตั้งแต่เย็นวันพฤหัสเป็นอัมพาตพูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คงจะช่วยอะไรเองไม่ได้แล้วล่ะเป็นไปได้ยังไงวะเองก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปก่อนถ้าไปไหนโดยเด็ดขาดไม่ครับผมต้องไปหาใครสักคนที่ช่วยเดี๋ยวเองอ่านนี่ดูก่อนตอนเนี้ยข่าวมันแพร่กระจายไปทั่วไปหมดละเองคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้อาการของคุณศาสินดีขึ้นมากแล้วนะครับเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นอยู่ในปริมาณที่น่าพอใจครับหมายความว่าศาสินพ้นขีดอันตรายแล้วใช่ไหมคะควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ผลเอ็กซเรย์ครั้งล่าสุดพบว่าที่ปอดของคุณศาสินยังเป็นฝ้าอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกล็ดเลือดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วมันหมายความว่ายังไงคะศาสินเป็นอะไรคะคุณหมอน่าจะมีสาเหตุจากหัวใจครับผมก็เลยอยากให้หมอเฉพาะทางโรคหัวใจตรวจให้ละเอียดอีกทีนะครับพี่ศาสินคะพี่ศาสินจะไปไหนอ่ะพี่ศาสินไปไหนไม่ได้นะคะพี่ศาสินยังป่วยอยู่เลยพี่ศาสินเป็นอะไรหรือเปล่าคะศาสินทำอะไรลูกคุณอาคะพี่ศาสินบอกว่าจะออกไปจากโรงพยาบาลนี่พยายามห้ามแล้วเขาก็ไม่ฟังค่ะศาสินออกไปไหนไม่ได้นะลูกเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอยากให้ลูกตรวจหัวใจผมไม่เป็นไรครับผมแข็งแรงดีแล้วคุณหมอบอกว่าหัวใจลูกอาจจะมีอะไรผิดปกติเพราะในฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดลูกยังเป็นฝ้าอยู่ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นแล้วแต่ผมมีงานสำคัญต้องทำด่วนที่สุดมันจะมีอะไรสำคัญมากไปกว่าชีวิตของลูกเหรอศาสินก็งานที่ผมต้องทำนี่แหละครับสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดไม่จริงหรอกค่ะชีวิตของเราสำคัญกว่างานนะคะใช่เธอพูดถูกถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดศาสินศาสินศาสินเราจะทำยังไงกันดีคะคุณนะคุณรวิทย์ถูกประกาศจับลงนางสุพิมขนาดนั้นเขาต้องลำบากมากๆแน่ๆนากับป้ามาลีก็กังวลอยู่เนี่ยแหละค่ะคุณชายเคยบอกว่าจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ก็มาล้มเจ็บซะก่อนคุณชายอาการเป็นไงบ้างคะคุณหมอคุณลุงชายรู้สึกตัวแล้วค่ะแต่ยังขยับตัวยังพูดไม่ได้เลยค่ะโหเวรกรรมแท้คุณอาคะคุณอาจะบอกอ้อมได้หรือยังคะว่าคุณรวิทย์เขาหนีไปอยู่ที่ไหนคุณอาบอกอ้อมมาเถอะนะคะตอนนี้คุณรวิทย์ต้องกำลังกุ้มใจมากๆแน่ๆน้ารู้นะคะว่าคุณหมอเป็นห่วงรวิทย์น้าก็ไว้ใจคุณหมอแต่น้าว่าคุณหมออย่ารู้เลยจะดีกว่าค่ะมันจะปลอดภัยกับรวิทย์มากกว่าคุณหมอเข้าใจน้านะคะแสดงว่าคุณน้ารู้ใช่ไหมครับ
ว่ารวิทย์อยู่ที่ไหนศาสินคุณน้าควรจะให้ความร่วมมือกับกองทัพแล้วบอกที่ซ่อนรวิทย์มาผมจะได้ไปจับมันมาลงโทษลงโทษเรื่องอะไรคะคุณรวิทย์ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ศาสินก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณรวิทย์จะไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณน้าไม่บอกไม่เป็นไรครับแต่ถ้าผมเจอมันก็อย่าหาผมใจร้ายก็แล้วกันพี่ศาสินพี่ศาสินพี่อย่าทำอะไรคุณรวิทย์เลยนะคะคุณรวิทย์ถูกใส่ร้ายรวิทย์ไม่ได้ถูกใส่ร้ายทุกอย่างเป็นความจริงพี่เห็นกับตาว่ามันอยู่ในค่ายผู้ก่อการร้ายนั่นแล้วมันก็เป็นคนยิงผู้การด้วยมือของมันเองพี่ศาสินไม่เคยรู้จักคุณรวิทย์จริงๆเลยที่พี่โกรธคุณรวิทย์ขนาดนั้นเป็นเพราะว่าเรื่องอ้อมใช่ไหมคะหยุดพูดเรื่องนี้แล้วล่ะอ้อมเรื่องของมันกับอ้อมมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันก็จบไปแล้วแต่ตอนนี้พี่ต้องตามจับมันด้วยเรื่องของประเทศชาติรวิทย์ทำผิดข้อหาร้ายแรงเป็นภัยต่อชาติโทษถึงขั้นประหารชีวิตถ้าผมไม่ได้ตามหาตัวมันแล้วคนอื่นไปเจอเข้าดวิทอาจจะถูกทำร้ายรุนแรงก็ได้คุณชายได้ยินฉันไหมคะคุณชายเข้าใจที่ที่ฉันพูดใช่ไหมคะฉันรับรองว่าจะไม่บอกใครว่าคุณชายตอบสนองได้แล้วแม้แต่นภาคุณชายรู้เรื่องแม่ที่แท้จริงของศาสินแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณชายก็ทะเลาะกับนภาก่อนที่จะตกบันไดลงมาใช่ไหมคะฉันรู้ว่าคุณชายไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าคุณชายรับรู้ได้แล้วก็ตอบโต้ได้แล้วฉันรับรองว่าฉันจะไม่บอกใครโดยเฉพาะนภาคุณชายเป็นยังไงบ้างจ้าอ่อนก็ทรงๆนะจ๊ะผ่าตัดสมองเอาก้อนเนื้อออกแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเธอต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยนะว่าคุณชายอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วจ้ะฉันทำใจได้แล้วละอ่อนอย่าห่วงฉันเลย
ฉันมาลากลับบ้านก่อนนะคะคุณชายแต่พรุ่งนี้ดิฉันจะมาใหม่ไปก่อนนะยิงอ่อนเงินที่ข้าฝากธนาคารไว้ฝากไปให้เอวิทด้วยพี่มารีเก็บไว้เถอะจ้ะฉันไปเบิกของฉันมาแล้วน่าจะพอยังไงเนี่ยรวิทมันก็ออกไปใช้เงินที่ไหนไม่ได้อยู่ดีเอ็งอย่ามาเอาหน้าคนเดียวเงินเองก็ส่วนเงินเองนี่มันเงินข้าข้าจะให้หลานเอาไปให้มันให้มันเก็บไว้เยอะๆมันจะใช้หรือไม่ใช้ก็เรื่องของมันนะขอบใจมากนะจ๊ะพี่เราเอ็งเจอมันนะเอ็งบอกมันด้วยว่าป้าคิดถึงมากบอกมันด้วยว่าป้าขอให้มันแคล้วคลาดจากอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคราวหน้าเอ็งต้องให้ข้าไปหามันด้วยนะจ้ะพี่แต่พี่เข้าใจฉันใช่ไหมฉันต้องรีบไปบอกรวิทย์ก่อนที่สาสินจะตามไปเจอและถ้าเราหายไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีคนสงสัยได้ยังเองไปคนเดียวแล้วคนก็ไม่สงสัยอย่างนั้นแหละใครๆก็ต้องจับตาดูเราสองคนอยู่แล้วฉันจะทำเป็นว่าเอาขนมไปส่งที่ตลาดก่อนแล้วก็ค่อยจับรถไปประจวบฉันก็ไม่ได้เอาข้าวของอะไรติดตัวไปด้วยเลยคนก็ไม่น่าจะสงสัยอะไรฉันหรอกพี่ฉันรีบไปก่อนนะหวานชื่นนิดนึงจิ้มซะละคุณอ้อมมาพอดีจดหมายค่ะขอบใจจ้ะอ
น้องผมรู้ว่าคุณต้องเป็นห่วงเลยรีบเขียนจดหมายแล้วฝากให้ใต้กงที่คอยช่วยเหลือผมส่งให้คุณทันทีที่หาที่ซ่อนตัวได้คุณไม่ต้องห่วงนะครับผมสบายดีที่นี่สวยมากยิ่งตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสะท้อนกับน้ำทะเลก็ยิ่งสวยจับใจแต่ครั้งนี้มันทำให้ผมยิ่งคิดถึงคุณเหลือเกินรักคุณอภิษฐ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปไหนมาล่ะเนี่ยไปเก็บหอยนางรมมาโอ้แล้วกลับมาซะเย็นขนาดนี้เนี่ยนะแล้วคืนนี้จะออกเรือไหวอะไต้กงเหนื่อยไหวอะตากแดดสักเที่ยงอะคืนนี้พักสักคืนไว้ทิพย์บอกว่าเป็นของโปรดคุณศาสินค่ะตอนอยู่ตาคีสู่รู้คุณภาเห็นว่าผู้หมวดไม่ค่อยกินอะไรก็เลยสั่งให้ทำอาหารที่มีรสจัดขึ้นมาบ้างฉันนึกได้ว่าแม่เคยทำผัดเผ็ดปลาดุกใส่ปิ่นโตไว้ผู้หมวดทำทีไรผู้หมวดกินหมดเกลี้ยงทุกทีเพนมานี่สิยกอันนี้ไปกินกันในครัวแล้วก็ทำกุ้งทอดกระเทียมขึ้นมาให้ฉันค่ะทำไมคุณถึงตั้งโต๊ะเสร็จหรือยังจ๊ะศาสินกลับมาคงจะหิวจะได้ทานข้าวกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณอาแต่ว่าที่ศาสินยังไม่กลับมาเลยนะคะแต่ศาสินสัญญาว่าวันนี้จะมาทานข้าวเป็นเพื่อนอานะป่านนี้ก็น่าจะกลับมาถึงได้แล้วที่ศาสินค่ะจะแวะเยี่ยมคุณอาชัยที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะคุณอาเ
ณอาคะคุณอาเคยเห็นดอกไม้ดอกนี้ไหมคะค่ะจ้าขอบคุณจ้าเคยเห็นดอกไม้ดอกนี้ไหมคะว่ามันขึ้นอยู่ที่ไหนบ้างไม่เคยเห็นนะจ๊ะไม่เคยเห็นจริงๆหรอคะไม่เคยเลยจ้ะกองมานานหรือยังก็เพิ่งจะลงนั่งเนี่ยแหละหิวอะไรกันมาเยอะแยะวะเนี่ยโอ้ยหลายอย่างจ้าแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะนี่กระดานหมากรุกนี่ไงเข้าท่า งั้นกินข้าวก่อนเว้ยเติมพลังเดี๋ยวจะได้ประลองกันยาวๆไหนมีอะไรเอามากินกันบ้างคุณป้าคะคุณป้ารู้จักดอกไม้ดอกนี้ไหมคะนี่มันดอกปิ่นนางนะหนูคุณป้ารู้จักดอกนี้ด้วยเหรอคะค่ะแล้วดอกนี้มันขึ้นอยู่ที่ไหนบ้างคะโอ้ยอยู่ที่เขาล้อมหมวกนู่นแน่แต่มีที่นี่ที่เดียวเลยนะหนูขอบคุณค่ะนี่
เออขอดูวะลูกท่านแพ้อีกแล้วนะไต่กงหลบไปนู่นโอ้ยสู้ไม่ได้ไว้หลายกระดานติดแล้วยอม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 เดี๋ยววันหลังกูมาแก้มือใหม่ได้เลยเออรออยู่จ้าอ่ะไปแล้วเว้ยกลับบ้านได้ดีนะแต่คงสุขดีสุขดีเจอกันจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมฉันอยากมาดูให้เห็นกับตาว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรรู้ได้ไงผมอยู่ที่นี่อย่าดูถูกผู้หญิงนะคะถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องรู้ให้ได้แต่คุณไม่ควรมาที่นี่เลยนะคุณอ้อมมันอันตรายเกินไปนะครับแต่ฉันเป็นห่วงคุณนี่คะผมต่างหากที่ต้องเป็นห่วงคุณทำไมชอบทำอะไรที่มันเสี่ยงแบบไม่โดนอะไรมาตอนเดินขึ้นมาทางมันมืดนะคะคงโดนกิ่งไม้เกี่ยวนั่งก่อนนะโอ๊ยเจ็บเหรอใจหน่อยเหรอที่เห็นหน้าฉันดีใจสิครับดีใจมากแต่ว่าคุณไม่ควรมาที่นี่นะมันอันตรายเกินไปตอนนี้สถานการณ์ของผมมันแย่มากนะคุณอ้อมคุณอาจจะโดนข้อหาผู้สมรู้ร่วมคิดไปด้วยก็ได้นะคุณกลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งอ
ไม่มีพยานหลักฐานมาช่วยผมก็อาจจะไม่รอดครับเราไม่มีใครช่วยคุณได้อีกแล้วหรอคะนอกจากคุณลุงชายเคยบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้งฉันจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนอีกฉันจะรักษาความลับของเราให้ดีที่สุดแล้วคุณก็กลับมามันเต้นแรงขึ้นเวลาที่ผมได้อยู่ใกล้คุณมันไม่ถูกไม่ควรก็รู้ทุกอย่างที่เกิดในใจฉันที่มันยังคิดถึงเธอย้อนหรือหยุดเวลาไม่ไหวทุกอย่างไม่ควรหมุนไปแต่ฉันก็ยังจะฝืนทำอาจดูมาทำไมเนี่ยนางลำเพาฉันเป็นห่วงละวิทย์ที่จะใต้กงแต่ฉันก็กลัวว่าคุณศาสินเนี่ยเขาจะเดาถูกว่าละวิทย์มาอยู่ที่นี่มันจะเดาได้ไงก็ข้าไม่ได้พามันมาอยู่บ้านนี้เนี่ยข้ามันไปอยู่ที่กระท่อมบนภูเขาตายหาดโน่นและไอ้กระท่อมน่ะข้าก็ปลูกไว้นานแล้วก่อนที่ข้าจะมีบ้านของตัวเองอีกทุกวันนี้ก็เอาไว้เก็บแหเก็บอวนมันไม่น่าจะรู้หรอกนะฉันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะจ๊ะอีกอย่างนึงสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเคยคุยอะไรกันไว้บ้างไต้กงไต้กงพาฉันไปหาละวิทย์หน่อยนะจ๊ะ
ไปก่อนไปเอ็งรอข้าตรงนี้เดี๋ยวข้าจะไปเตรียมเสบียงไว้ให้มันเพิ่มด้วยไหนๆก็จะไปหามอยู่แล้วนะสาสินหัวใจวายเฉียบพลันทั้งสองแม่ตกใจสุดขีดพี่สาสินพี่สาสินคุณแม่คุณแม่คะพี่สาสินถอดเสื้อเร็วแต่งานนี้ลำเผาจะได้ลูกคืนครบทั้งสองคนไหมเตือนไว้ก่อนอย่าไว้ใจช่องวันจะไม่มีใครมายา